ประธานที่เคารพผมนายเท่าวิภพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พรรคก้าวไกลครับก็กราบเรียนท่านประธานครับวันนี้ก็ผมได้อ่านรายงานนะครับคืออาจจะมีปัญหาเหมือนท่านอื่นเหมือนกันแต่ก็ผมก็ไม่ได้ดูหนังสือที่ปกอย่างเดียวนะครับผมก็ดูข้างในด้วยนะครับก็พบว่าก็คือข้อมูลเนี่ยมันก็พอจะมีอะไรให้มาพูดได้บ้างแล้วก็เสนอแนะมากกว่าได้นะครับในวันนี้ซึ่งถ้าให้ดีนะครับผมก็ขอเสนอแนะไว้ก่อนเรื่องแรงงานคืออยากได้ให้มีว่ามีใครที่ไหนประชากรประชาชนที่ไหนได้กี่คนนะครับปริมาณเม็ดเงินเท่าไหร่กระจายรายได้ไปแต่ละท้องที่ยังไงนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยควรจะรู้ด้วยว่าเขาใช้จ่ายไปกับสินค้าอะไรหรือให้ใครนะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ผมจะชี้ให้เห็นนะครับว่าเราจำเป็นต้องคิดถึงเรื่องนี้จริงๆนะครับอย่างที่ท่านจุลพันธ์นะครับผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเนี่ยที่ผมเห็นว่ามีชีตมีตาราง2อันเนี่ยมันก็จะมีการจ่ายสวัสดิการนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลเราก็พยายามจะผลักดันให้มีสวัสดิการทั่วหน้านะครับให้รัฐเนี่ยได้อุ้มชูประชาชนช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแม้กระทั่งมีการคุยถึงเรื่อง UBI หรือว่า Universal Basic Income ภาษาไทยจะเรียกว่าหลักประกันรายได้ทั่วหน้าในพรรคเราก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่และอยากผลักดันเป็นอย่างยิ่งและรับในหลักการกันมาแล้วนะครับแล้วมาดูนะครับกองทุนนี้ทำอะไรสวัสดิการมี2แบบครับใหญ่ๆคือมีแบบให้ทุกเดือนค่าแก๊สค่ารถค่ารถบขสค่ารถไฟฟ้าแตกต่างจากที่กันไปตามละจังหวัดนะครับอันที่2ครับก็คือเป็นแบบให้แบบกำหนดระยะเวลาหรือให้เป็นครั้งคราวนั่นเองนะครับแล้วผมก็เปิดมาเรื่อยจนมารายการประมาณรายการที่2ของหน้า9ผมก็อ๋อผมก็ดูช่วงเวลาค่าใช้จ่ายปลายปีระยะเวลาคือธันวาคมปี61ถึงมกราคมปี62แล้วเดือนต่อไปคืออะไรครับเลือกตั้งครับกุมภาแต่บังเอิญเลื่อนมาเป็นมีนา24มีนาให้ไป500ครับให้ไป14ล้านคนงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 กว่าล้านบาทผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมพวกเราแพ้เลือกตั้งนะครับกองทุนก็ชื่อคล้ายๆกับพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ยังมาให้กับระยะเวลานี้อีกคือก็คิดเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับแต่เข้าใจว่าไม่ให้ความผิดของผู้ชี้แจงนะครับประเด็นต่อมาครับผมอยากให้ทุกท่านเปิดตามผมนะครับเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานกองทุนนะครับก็มาดูครับก็ประเมินมาใช้คำสวยหรูนะครับว่าการใช้งบประมาณต่างๆเนี้ยดียังไงมาอวยเหมือนว่ามันมาอวยตัวเองก็ว่าได้ผมก็อ่านไปก็บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นมุมมองของท่านเองอย่างเดียวนะครับผมในฐานะผู้แทนราษฎรที่จริงๆแล้วก็สัมผัสกับประชาชนภายในเมืองหลวงซึ่งในเขตผมเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นคนจนเมืองเสียมากนะครับผมก็ได้ประสบการณ์น้อยนิดจากการทำการเมือง1ปีนะครับที่จะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังครับข้อแรกท่านบอกว่าการใช้กองทุนนี้เนี่ยคือถูกฝาถูกตัวนะครับก็คือบอกว่าเนี่ยมันมีการลงทะเบียนนะครับรายได้น้อยจริงๆเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ได้มีการลงทะเบียนต่างๆแต่เอาจริงครับผมมาไม่ทันตอนที่ท่านใช้งบประมาณไม่ได้เป็นส.ส.แต่ผมมาทันตอนที่ให้ 5,000 บาทกัน3เดือนเนี่ยครับที่ชดเชยถามว่าหลายๆคนนะครับก็ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้หลายๆคนก็ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตต่างๆก็เป็นข้อจำกัดของเขาเหมือนกันก็เลยผมมองว่าถูกฝาถูกตัวก็อาจจะเรียกได้ว่าถูกฝาถูกบางตัวนะครับอันที่สองถ้าบอกว่าถูกวัตถุประสงค์ก็แน่นอนครับคืออันนี้ผมไม่ขวางประชาชนนะครับที่ได้รับเงินในการไปบรรเทาค่าใช้จ่ายลดความยากจนและท่านยังบอกอีกนะครับว่าลดความเหลื่อมล้ำผมกับคิดว่ามันตรงกันข้ามนะครับกับการลดความเหลื่อมล้ำถามว่าเอาบัตรประชารัฐเนี่ยไปซื้อของซื้อหมูปิ้งได้ไหมครับไม่ได้เอาไปซื้อร้านลูกชิ้นได้ไหมไม่ได้ครับซื้อพวงมาลัยกลางสี่แยกได้ไหมครับไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนแรกก็ต้องไปร้านธงฟ้าหมด
ธงฟ้าครับก็ขายรายเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งโอเคครับทุกคนใช้แต่ล้วนแล้วมาจากทุนใหญ่ทั้งสิ้นนะครับก็คือพวกแฟบพวกน้ำยาล้างจานต่างๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนธรรมดาทำไม่ได้นะครับข้อ3ครับที่ท่านบอกว่าบรรลุวัตถุผลสัมฤทธิ์ของท่านคือถูกต้องคือไม่ผ่านคนกลางให้เงินตรงเวลาแน่นอนครับไม่ผ่านคนกลางครับก็คือประชาชนได้เงินแล้วก็คือถูกต้องก็คือให้ไปร้านซื้อที่ร้านธงฟ้าอย่างเดียวมี 80,000 กว่าแห่งครับทั่วประเทศแต่ผมลงพื้นที่ไปครับร้านไหนไม่ได้ธงฟ้าที่อยู่ในชุมชนเจ๊งหมดครับเพราะว่าเนี่ยกลายเป็นแย่งลูกค้าไปหมดสุดท้ายดีมานด์คนซื้อแฟบซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมีเท่าเดิมแต่แห่ไปซื้อร้านธงฟ้าหมดก็คือก็กลายว่าไหนบอกว่าลดความเหลื่อมล้ำครับก็คือมีเจ้าเดียวนะครับที่ล้ำขึ้นมาในชุมชนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกจะเป็นไปร้านธงฟ้าได้ยังไงก็ช่วยบอกทีมีหลายที่ได้ไหมนะครับก็ไม่ให้ทุกร้านที่มีนะครับสี่ท่านบอกว่าถูกใจโอเคครับเรื่องนี้ไม่ต้องเถียงอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับถูกใจแน่นอนครับผู้มีรายได้น้อยถูกใจมาลดค่าไฟค่าอะไรให้โอ้โหแจกเงินบ่อยจะตายถูกใจมากครับกาเข้าหากาอะไรครับพลังประชารัฐถูกใจจริงๆนะครับข้อ5ครับบอกว่าถูกจุดมาแก้ตรงจุดมากเศรษฐกิจซบเซาด้วยน้ำมือท่านเองมาถึงนะครับบอกว่ามาช่วยพอดีทันการเลยอันนี้สุดยอดเป็นซิลเวอร์บูเลตเป็นกระสุนเงินที่ช่วยทุกอย่างได้โอ้ก็แน่นอนแหละครับก็โปรยเงินไปเกือบแสนกว่าล้านเศรษฐกิจ GDP มันจะไม่ขึ้นได้ยังไงนะครับแต่ถามหน่อยครับว่าการหมุนของเงินในระบบเศรษฐกิจมันมีการเซอร์คูลเลตมันมีการหมุนเวียนมากแค่ไหนกี่รอบกันแน่ถูกจุดจริงๆครับผมยอมรับว่าถูกจุดจริงๆจุดที่บนสุดของสังคมไทยครับพวกเจ้าสัวในทุนทั้งนั้นเลยนะครับผมพี่อยากฝากนะครับก็จริงๆแล้วอยากให้กองทุนนะครับช่วยไปศึกษาให้มันลึกซึ้งกว่านี้ถึงผลที่ใช้ในกองทุนผมไม่ขวางนะครับที่ประชาชนได้เงินแต่บางทีมันต้องมีหลักการของความเท่าเทียมกันความทั่วหน้าความเสมอภาคของกองทุนนะครับแล้วก็ไม่แน่นะครับวันหนึ่งแล้วถ้าพรรคก้าวไกลเราเป็นรัฐบาลเนี่ยอยากท่านอาจจะเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นกองทุนก้าวไกลสวัสดิการทั่วหน้าเพื่อประชาชนก็เป็นได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ